โยสวัสดีครับเพื่อนๆชาวสมนวอพบกับผมอีกครั้งใน10 Stormy Night ครับอยู่ชั้น80กันแล้วนะครับผมเคยกล่าวไว้นะครับว่าลิชแสงเป็นบอสที่ใจดีที่สุดของเกมนี้ครับของหอคอยร้อยชั้นนะเรามาดูกันว่ามันใจดีขนาดไหนนะครับเบสข้างๆไม่มีความน่ากลัวเลยครับแล้วมาแค่2ตัวเนี่ยไม่มีอะไรเลยครับปล่อยเขาไปครับเดี๋ยวเขาก็ตายของเขาเองครับนะเดี๋ยวเพื่อนๆสังเกตดูแล้วกันว่ามันตายง่ายครับเจ้าลิชเนี่ยมีความน่ากลัวอยู่2อย่างคือดูดเลือดกับพอเลือดมันลดเหลือ 50% เนี่ยมันจะมีอมตะขึ้นมาครับพอเกรดมันลดถึง 50% ปุ๊บจะสกิลเด้งขึ้นมาเลยฉะนั้นเราก็ลบบัฟมันครับแค่นั้นเองครับส่วนเบมันปล่อยมันไปครับไม่มีความน่ากลัวใดๆครับไม่มีพิษสงใดๆเห็นไหมมาแล้วครับอีไม่ติดเล่นแง่เนี่ยเราไอ้ยาจะบอกว่ามันกลางก็ไม่กลางนะครับแรงเหมือนกันนะครับถ้ามันอย่าประมาทไปเชียวนะครับคราวนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วครับเพื่อนๆเห็นไหมทางสะดวกครับจัดไปสิครับรออะไรลุงเบก็มึนอยู่ครับกว่าจะได้เทิร์นอีกนานครับเห็นไหมมันจะดูดเลือดเราก็ห้ามฮิวครับง่ายที่สุดถ้าคุณผ่านเจสิมาด่านนี้ง่ายมากครับเป็นบอสแจกของนะครับใจเย็นครับตีบอสอย่างเดียวนะครับทำตามที่ผมบอกโอเคเราไปลุยชั้น90ที่ปวดหัวสุดยอดกันดีกว่าครับ